สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชินนี่ช่อเองนะคะสวัสดีครับคุณช่อเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับไม่ได้คุยกันสักนานเลยแต่เบอร์ที่คุณช่อโทรมามันเป็นเบอร์ที่ไทยไม่ใช่เหรอครับคุณช่อกลับมาแล้วเหรอครับค่ะช่อกลับมาได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะแต่ว่าคงกลับมาไม่นานหรอกค่ะแค่ไปทำธุระเรื่องโอนคอนโดเฉยๆค่ะโอนคอนโดทำไมล่ะครับหรือว่าคุณช่อจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าช่อได้งานสำนักพิมพ์ที่นั่นแล้วคงไม่ได้กลับมาบ่อยนักหรอกค่ะหรืออาจจะไม่กลับมาเลยจะไม่กลับมาจริงๆเลยเหรอนั่นเสียงใครคะคุณชินไม่ได้อยู่คนเดียวหรอคะผมอยู่กับหมานะครับคือหมามันหลงทางมาที่ออฟฟิศนะครับสงสัยมันคิดถึงเจ้าของก็เลยส่งเสียงครวญครางอ๋อค่ะท่าทางจะเป็นหมาหัวเน่านะคะตัวนี้แล้วนี่คุณชินเป็นยังไงบ้างคะก็สบายดีครับก็ยุ่งๆนิดหน่อยครับยุ่งเพราะเรื่องอีตานั่นใช่ไหมคะเขานี่ไม่เปลี่ยนจริงเลยนะคะหาเรื่องเดือดร้อนให้คนใกล้ตัวตลอดเลยนี่คุณช่อตามข่าวเจ้าทามด้วยเหรอครับช่อแค่เปิดผ่านไปเจอนะคะไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอกคือตอนนี้คุณช่อมีคนใหม่หรือยังครับคือเจ้าทัศน์มาเล่าให้ผมฟังว่าตอนมันไปฮันนีมูนมันเจอคุณช่ออยู่กับผู้ชายคนคนหนึ่งนะครับอ๋อคนนั้นเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องคนรู้ใจก็มีดูอยู่นะคะพอดีชอบมีคนเข้ามาจีบหลายคนนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็โปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยก็เลยต้องขอเวลาเลือกสักนิดนึงอะค่ะแต่ยังไงก็ไม่แย่เท่าคนเก่าหรอกค่ะผมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนั่นไงฉันว่าแล้วว่าคุณต้องฟังอยู่ทำไมไม่กล้าสู้หน้าฉันนั้นเลยเหรอถึงต้องคุณชินเข้ามาช่วยอะฮะแล้วไม่รู้ตัวเองเหรอว่าตัวเองแย่แค่ไหนถึงได้กล้าถามแบบนั้นคุณนี่นะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆไม่ได้คุยกันมาตั้งนานคิดว่าจะมีอะไรดีขึ้นบ้างสุดท้ายก็เหมือนเดิมแกตัดสายทำไมวะแล้วแกจะให้ฉันนั่งนิ่งให้เขาด่าได้ยังไงอะ